เราอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ยังไม่เหมือนกรุงเทพนะครับพอพูดคลองสามวาคนบอกอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อเส้นลำอินทานะครับแถวแฟชั่นไอซ์แลนด์ฝั่งซ้ายเนะี่ยจะเป็นคลองสามวาทิดเหนือติดมินบุรีติดบางเขนสายไหมลำลูกกานะตรงนั้นฮะเป็นเขตใหญ่อันดับสองของกรุงเทพนะครับ,รบก็พบอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะยิ่งหลังๆพอมาเป็นรัฐบาลที่มาจากคอสอชอปุ๊บเนี่ย ผมว่าข้าราชการเขาพบปะประชาชนน้อยลงมันไม่ได้เกิดการแข่งขันไงสมัยก่อนยังมีสอขอสกสสคอยจี้ไอ้ช,ชาวบ้านเขาร้องไฟดับนะท่านพอ,อ,อไปดูหน่อยสิตำรวจตรงนี้ตั้งด่านบ่อยมีคนเรียกสวยไปจัดการหน่อยสิมันมีคนแก้ไขนะะรพราะหลังๆนี่ผมว่าบ้านเมืองมันคุณคุนยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่างั้นงั้นคุณลงพื้นที่ในแบบที่มีงานชาวบ้านงานสังคมก็ยังไปคือผมโชคดีตรงที่ว่าตอนปฏิวัติเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ยุบสภาวัฒนธรรม สภาวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยก็จะมีทุกเขตนะครับ<ฆ>โดยการเลือกตั้งก็เลือกตั้งผมมาเป็นประธานสภาแล้วก็เลือกมาสมัยที่สองเพื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองเราก็จะไปในนามของประธานสภาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอะไรบางทีมีเขตเขามีอะไรเขาก็ต้องเชิญเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม,มก็ถือว่าได้ทํางานตรงนี้พบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยนะทุกวันเนี่ยก็จะมีเรื่องเข้ามาและบางเรื่องเขายังรู้สึกว่าเราเป็นผู้แทนรัศฎรของเขาอะบางทีท่านสส เรื่องเงี้ยโดน,นโน่นนี่นั่นมาเดี๋ยวเขาไม่จัดการเลยบางทีอ่ะเราก็ไปคุยให้หน่อย <S 1> <S 1> อจนบางทีเราก็บอกท่านครับผมไม่ได้เป็นสสแต่ขออนุญาตนะครับท่านครับอขออนุญาตประสานนะครับอย่างเป็นต้นก็มีอย่างนี้ตลอดนะครับงั้นแสดงว่าในอนาคตก็ยังต้องการเป็นผู้แทนประชา,าชนต่อ <S <S คือด้วยอายุอย่างผมแล้วผมก็คิดว่ามันก็ยังพอมีเวลานะครับ <S <S แล้วก็เราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะหาอะไรใหมให่ๆให้กับพื้นที่อย่างตอนนี้ผมทําเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเขตคองสามวาบางทีท่านเดี๋ยวจะไปไหว้พระเนี่ยนะฮะท่านไม่ต้องไปก ต้องหูนั่งรถกันสอมวันคลองสามวามีวัด10วัดมีมัสยิด10มัสยิดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแยะมากมายหลากหลายตอนนี้ก็ทำแคมเปญนี้ในการรณรงค์ผ่านสภาวัฒนธรรมผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแฟนเพจต่างๆก็ทําอยู่ครับ